CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดร.พันธการธานนท์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่68มาติดตามกันต่อนะครับว่าใน EP นี้เล่าปี่จะทำการอย่างไรบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนเล่าปี่รุกคืบสู่เมืองฮันตงฝ่ายโจหองซึ่งโจโฉให้ไปช่วยเมืองฮันตงนั้นก็จัดแจงให้แฮหัวเอียนกับเตียวครับอยู่รักษาด่านทางทุกตำบลไว้มั่นคงแล้วโจหองก็ยกทัพจะไปรบกับเตียวหุยม้าเฉียวณเมืองปาเสครั้นมาถึงกลางทางพอรู้ว่าเตียวหุยให้ม้าเฉียวยกล่วงเข้ามาถึงตำบลแฮเปียนโจหองก็สั่งให้ทหารตั้งค่ายมั่นไว้ขนาดนั้นงอหลันกับงิมเอ๋งกองตระเวนของม้าเฉียวมาพบกองทัพของโจหองงิมเอ๋งก็ขับม้ารำเพลินออกไปร้องท้าทายโจหองถึงหน้าค่ายโจหองได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำเพลินออกไปรบกับงิมเอ๋งได้3เพลงโจหองก็เอาทวนแทงถูกงิมเอ๋งตกม้าตายงอหลันก็พาทหารแตกกลับไปหาม้าเฉียวม้าเฉียวได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงให้ตรวจตราทหารไว้เป็นมั่นคงแล้วให้แต่งหนังสือบอกเรื่องราวทั้งปวงไปถึงเมืองเสฉวนฉบับหนึ่งและส่งให้เตียวหุยอีกฉบับหนึ่งฝ่ายเตียวครับเห็นโจหองตั้งมั่นอยู่เช่นนี้จึงกล่าวกับโจหองว่าข้าพเจ้าจะขอคุมทหารของข้าพเจ้ายกไปตีเอาเมืองปาเสให้ได้แม้ได้เมืองปาเสแล้วเมืองเสฉวนก็เหมือนอยู่ในมือเราโจหองจึงว่าถ้าท่านไปทำการไม่สำเร็จดังปากว่าจะให้เราทำประการใดเตียวครับจึงตอบว่าข้าพเจ้าจะเขียนหนังสือสัญญาไว้ให้ถ้าไม่สมเหมือนปากว่าก็ให้ตัดศีรษะข้าพเจ้าเสียเถิดแล้วเตียวครับก็เขียนหนังสือทันบนให้กับโจหองจากนั้นก็นำทหาร 30,000 นายยกทัพไปตั้งค่ายเป็น3ค่ายอยู่ใกล้กับตำบลแฮเปียนแม้ว่าเตียวครับจะยกทัพมาเช่นนี้แต่ม้าเฉียวก็มิได้ยกทหารออกมารบพุ่งกระทั่งในที่สุดเตียวครับก็แบ่งทหารค่ายละ 5,000 ยกลัดทางไปจะตีเอาเมืองปาเสฝ่ายเตียวหุยแจ้งดังนั้นก็สั่งให้ลุยต๋องนำกำลังทหารอีกส่วนหนึ่งลอบไปโจมตีหลังกองทัพของเตียวครับเมื่อเตียวหุยและลุยต๋องโจมตีกองทัพของเตียวครับเป็น2ทางเช่นนี้กองทัพของเตียวครับก็แตกกระจายไปและเตียวครับก็หนีเข้าค่ายหนึ่งเตียวหุยกับลุยต๋องก็คุมทหารเข้าตีค่ายแห่งนี้แต่เตียวครับก็ให้ทหารรักษาค่ายเป็นมั่นคงแม้เตียวหุยซึ่งเสพสุราเมาเหล้าแกล้งให้ทหารไปร้องด่าเป็นข้อความหยาบช้าอยู่ถึง50วันเตียวครับก็ไม่ได้ยกทหารออกมารบพุ่งฝ่ายทหารที่เอาเสบียงมาส่งเตียวหุยเห็นดังนั้นครั้งกลับมาถึงเมืองเสฉวนก็เอาเนื้อความแจ้งแก่เล่าปี่ว่าเตียวหุยนั้นตั้งรอกันอยู่กับเตียวครับถึง50วันเตียวหุยเสพสุราเมาเหล้าแกล้งให้ทหารไปร้องด่าเป็นข้อความหยาบช้าทุกเวลาเล่าปี่แจ้งดังนั้นจึงปรึกษาแก่คงเบ้งว่าเตียวหุยไปทำการศึกกลแต่เสพสุราชนี้เราจะคิดประการใดคงเบ้งจึงว่าซึ่งเตียวหุยเป็นชนี้เพราะไม่มีสุราเข้มในกองทัพขอให้จัดสุรากลั่นเข้มสัก50ไหเล่าปี่จึงว่าเมื่อเตียวหุยเสพสุราหนักครั้งใดก็เสียการทุกทีเหตุใดท่านยังจะให้สุราไปอีกเล่าเมื่อเตียวหุยกินเข้าไปมากแล้วการศึกจะไม่เสียไปหรือคงเบ้งได้ฟังก็หัวเราะแล้วว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเตียวหุยละพยศอันร้ายแล้วซึ่งเตียวหุยแกล้งพาทหารออกไปด่าเตียวครับนั้นเพราะจะทำคนอุบายเล่าปี่จึงว่าเรายังไม่ไว้ใจจะให้อุยเอียนไปช่วยแล้วก็ให้จัดสุราใส่ไหบรรทุกเต็มทั้งสามเกวียนอุยเอียนก็รับคำเล่าปี่แล้วก็พาทหารคุมเกวียนสุราไปถึงค่ายแล้วบอกเนื้อความแก่เตียวหุยทุกประการเตียวหุยแจ้งดังนั้นก็มีใจยินดีจึงสั่งลุยต๋องกับอุยเอียนว่าเราจะเลี้ยงทหารให้มีใจกำเริบท่านทั้งสองจงคอยดูให้เป็นสุขเถิดแม้เห็นเรายกธงแดงขึ้นเมื่อใดเราจึงคุมทหารเข้าโจมตีเตียวครับและผูกหุ่นเหมือนรูปเตียวหุยซ่อนไว้ครั้นเวลาเย็นเตียวหุยก็ให้เอาสุรามาเลี้ยงทหารทั้งปวงให้ตีของโห่ร้องอื้ออึงอยู่ในค่ายฝ่ายเตียวครับแจ้งว่าเตียวหุยไม่ได้นำพาต่อการสงครามเช่นนี้จึงสั่งทหารว่า
เวลาค่ำวันนี้เราจะยกเข้าปล้นค่ายเตียวหุยให้ทหารจากอีก2ค่ายยกเข้าช่วยรบกระหน่ำซ้ายขวาครั้นเวลากลางคืนเดือนสว่างเตียวหุยก็ให้เอาหุ่นใส่เสื้อนั่งถือจอกสุราทำทีเป็นดื่มมีทหารเข้ามาคอยรับใช้เป็นหลายคนส่วนตัวของเตียวหุยนั้นก็ซุ่มรออยู่แล้วให้อุยเอียนลุยต๋องจัดแจงทหารเตรียมไว้ฝ่ายเตียวครับก็คุมทหารเข้าโจมตีค่ายเตียวหุยเตียวครับเห็นรูปเตียวหุยนั้นนั่งเสพสุราอยู่ก็สำคัญว่าเตียวหุยจริงจึงขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงครั้นเตียวครับเห็นว่าเป็นหุ่นก็ตกใจควบม้าจะพาทหารกลับค่ายเตียวหุยเห็นได้ทีก็จุดประทัดขึ้นเป็นสำคัญทหารเตียวหุยก็ตรูออกจากที่ซ่อนเข้าประทะกับทหารของเตียวครับส่วนเตียวหุยก็ขี่ม้าเข้ารบกับเตียวครับฝ่ายอุ้ยเอียนกับลุยต๋องก็ขับทหารเข้าช่วยเตียวหุยรบแล้วล่วงเลยเข้าไปเผาค่ายทั้ง3ค่ายของเตียวครับจนมอดไหม้สิ้นเตียวครับเห็นดังนั้นก็รู้ว่าเสียค่ายด้วยอุบายของเตียวหุยแล้วจึงควบม้าหนีไปตั้งอยู่ด่านอ้วนเท่ากวนฝ่ายเตียวหุยครั้นได้ชัยชนะแล้วก็แจ้งข้อราชการไปยังเล่าปี่ซึ่งเล่าปี่ก็มีความยินดีอย่างยิ่งฝ่ายเตียวครับให้ทหารไปบอกโจหองให้ยกมาช่วยโจหองได้ฟังก็โกรธจึงว่าเราได้ห้ามแล้วไม่ฟังภายหลังเสียทีมาเช่นนี้แล้วจะให้เรายกไปช่วยอีกหรือเราไม่ไปโจหองจึงสั่งทหารนั้นไปว่าให้เตียวครับเร่งยกออกรบกับเตียวหุยเอาชัยชนะคืนให้จงได้ทหารนั้นก็กลับไปบอกเตียวครับตามคำของโจหองเตียวครับได้ฟังดังนั้นก็คิดวิตกนักจึงเกณฑ์ทหารกองหนึ่งให้ไปตั้งซุ่มอยู่ทางน้อยริมเชิงเขาหน้าด่านแล้วสั่งทหารว่าเราจะยกไปรบกับเตียวหุยถ้าเตียวหุยไล่มาทางนี้ก็ให้ยกออกรบเอาชัยชนะเมื่อสั่งเสร็จเตียวครับก็ออกไปทำการตามแผนพอพบลุยต๋องเตียวครับก็รบรอบมาที่ที่ตนซุ่มทหารเอาไว้ลุยต๋องจึงถึงแก่ความตายด้วยคมทวนของเตียวครับอยู่ณที่นั้นส่วนเตียวหุยแจ้งในกลเตียวครับก็ไม่ได้ไล่ตามไปเมื่อเตียวหุยกลับมาถึงค่ายจึงวางแผนที่จะซ้อนกลเตียวครับโดยให้อุยเอียนลอบไปโจมตีตลบหลังกองซุ่มของเตียวครับที่ทางน้อยหน้าด่านอ้วนเท่ากวนอุยเอียนก็รับคำเตียวหุยแล้วไปกระทำการตามนั้นครั้นเวลาเช้าเตียวหุยก็คุมทหารออกไปที่รบแล้วแกล้งติดตามรุกไล่ไปที่ทางน้อยหน้าด่านฝ่ายอุยเอียนเห็นดังนั้นก็คุมทหารฆ่าฟันทหารของเตียวครับซึ่งซุ่มอยู่ที่ทางน้อยล้มตายเป็นอันมากแล้วจุดเพลิงขึ้นเผาจุดซุ่มโจมตีนี้เตียวหุยเห็นแสงเพลิงสว่างก็พาทหารรีบออกมาทางซอกเขาฝ่ายเตียวครับเห็นเพลิงไหม้เช่นนี้ก็รีบถอยทหารกลับเข้าไปรักษาด่านเอาไว้เมื่อเตียวหุยคุมทหารเข้าบรรจบกันก็ยกไปตีด่านอ้วนเท่ากวนถึง10วันแต่ก็ไม่ได้เตียวหุยจึงพาทหารถอยออกมาตั้งค่ายห่างจากด่าน200เส้นแล้วเตียวหุยกับทหาร20คนกับอุยเอียนก็ไปสำรวจหาเส้นทางที่จะลอบเข้าไปในด่านอ้วนเท่ากวนครั้นได้ทราบจากพ่อค้าถึงทางน้อยที่จะเข้าหลังด่านได้เช่นนี้แล้วเตียวหุยก็พาพ่อค้าทั้ง5คนนั้นกลับมาที่ค่ายให้เลี้ยงดูแล้วสั่งอุยเอียนว่าเวลาพรุ่งนี้ท่านจงคุมทหารกองหนึ่งไปตีด่านอ้วนเท่ากวนข้างหน้าเราจะเอาทหารซึ่งกล้าแข่งสัก500จะให้พ่อค้านำไปตีท้ายด่านซึ่งอุยเอียนก็เห็นชอบด้วยครั้นเวลารุ่งเช้าเตียวหุยก็จัดทหารที่กล้าแข็งได้500แล้วให้พ่อค้านำไปทางลัดส่วนอุยเอียนก็คุมทหารยกไปถึงหน้าด่านฝ่ายเตียวครับเมื่อทราบว่าอุยเอียนคุมทหารมาร้องท้าทายอยู่หน้าค่ายก็ถือทวนออกมาถึงประตูค่ายพอทหารข้างหลังด่านวิ่งมาบอกว่ามีทหารมาลอบจุดเพลิงขึ้นข้างหลังด่านถึง5ตำบลแล้วคุมทหารตีเข้ามาถึงท้ายด่านเตียวครับแจ้งดังนั้นก็ตกใจกลับมาไม่ทันถึงท้ายด่านพอเห็นเตียวหุยคุมทหารเข้ามาในด่านได้แล้วเตียวครับกับทหารอีก12คนก็หนีกลับไปที่เมืองฮันตงแล้วแจ้งความทุกอย่างให้โจหงทราบโจหงแจ้งดังนั้นก็โกรธจึงสั่งให้เตียวครับคุมทหาร 5,000 นายยกไปตีด่านแฮบังกวนครั้นไปถึงด่านแล้วเตียวครับก็ให้ทหารเข้าตีด่านเป็นสามารถฝ่ายเบ้งตัดกับฮักจุนซึ่งคุมทหารอยู่รักษาด่านแฮบังกวนเห็นดังนั้นก็แต่งหนังสือบอกราชการไปถึงเมืองเซฉวนเล่าปี่แจ้งในหนังสือแล้วจึงปรึกษาด้วยขงเบ้งว่า
เดี๋ยวครับยุคมาชนี้ท่านจะคิดประการใดคงเบ้งจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยการครั้งนี้สมควรที่จะมอบหมายให้ฮองตงกับเงียมงันไปทำการเล่าปี่ได้ฟังก็มีความยินดีจึงดำเนินการไปตามที่คงเบ้งแนะนำเมื่อฮองตงและเงียมงันไปถึงด่านแห่บังกวดแล้วฮองตงก็ปรึกษาแผนการรบกับขุนนางทั้งปวงแล้วฮองตงก็กล่าวกับเงียมงันว่าให้ท่านคุมทหารอ้อมไปซุ่มอยู่หลังค่ายเตียวครับแม้เห็นเราออกรบเมื่อใดก็ให้คุมทหารตีกระหนาบเข้ามาเงียมงันก็พาทหารไปซุ่มอยู่ตามคำของฮองตงสั่งฮองตงจึงคุมทหารออกไปร้องท้าทายเตียวครับเตียวครับได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงขึ้นม้าพาทหารออกมารบกับฮองตงฝ่ายเงียมงันเห็นได้ทีแล้วก็คุมทหารตีกระหนาบจากท้ายค่ายเข้ามาฮองตงกับเงียมงันก็ไล่ฆ่าฟันทหารของเตียวครับล้มตายเป็นอันมากเตียวครับอยู่ในหว่างทหารจะต้านทานมิได้ก็ขับม้าพาทหารแตกหนีไปฮองตงกับเงียมงันก็คุมทหารไล่ตามไปประมาณ900เส้นจนเวลารุ่งขึ้นจึงให้ทหารตั้งค่ายมั่นลงไว้ฝ่ายโจหงรู้ว่าเตียวครับแตกมาก็สั่งให้ทหารเที่ยวหาตัวเตียวครับมาจะฆ่าเสียโกฉุยจึงห้ามว่าซึ่งท่านจะทำดังนี้ไม่ควรขอให้แต่งทหารไปช่วยเตียวครับโจหงเห็นชอบด้วยจึงให้แฮหัวซงหลานแฮหัวตุ้นกับฮันโฮน้องฮันเหียนคุมทหาร 5,000 ไปช่วยเตียวครับฝ่ายฮองตงเมื่อมาตั้งค่ายอยู่นั้นก็พาเงียมงันกับทหารออกสำรวจทางใหญ่น้อยทุกตำบลแล้วเห็นทหารโจโฉมารักษาเสบียงอยู่ณเขาเทียนตองสันเงียมงันจึงว่าแก่ฮองตงว่าถ้าคิดอ่านตัดเสบียงตำบล นี้เสียได้ก็จะได้เมืองฮันตงโดยง่ายฮองตงจึงว่าท่านคิดนี้ต้องความคิดเราแล้วกระซิบให้สัญญาณกับเงียมงันครั้นกลับมาถึงค่ายเงียมงันก็จัดแจงทหารไปทำตามฮองตงสั่งฝ่ายฮองตงครั้นรู้ว่าแฮหัวทรงกับฮันโฮยกมาก็คุมทหารออกไปรบด้วยแล้วแกล้งชักม้าพาทหารถอยหนีไปทางประมาณ200เส้นโดยให้ทหารเอาฟางทำค่ายไว้และฮองตงกับเงียมงันก็แกล้งทำเป็นถอยหนีแล้วทำค่ายไว้เช่นนี้ถึง3ครั้งจนครั้งที่4ฮองตงกับเงียมงันก็ถอยทัพกลับเข้าด่านแฮบังกวนแฮหัวทรงกับฮันโฮก็ตามมาตั้งค่ายประชิดด่านไว้เบ้งตัดเห็นดังนั้นก็ลอบบอกเนื้อความไปถึงเล่าปี่เล่าปี่แจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงให้เล่าฮองซึ่งเป็นบุตรเลี้ยงคุมทหารไปช่วยฮองตงฝ่ายคงเบ้งนั้นว่าฮองตงเงียมงันทำเช่นนี้หวังจะทำกลอุบายลวงฆ่าศึกซึ่งเล่าปี่กับจูโล่งได้ฟังคงเบ้งว่าก็ยังมีความสงสัยอยู่ฝ่ายฮันโฮกับแพ่หัวทรงมาตั้งอยู่ถึง3วันมิได้เห็นฮองตงแลผู้ใดออกมารบก็มีใจประมาทถอดเกราะและอ่านม้าเสียมิได้ตรวจตรารักษาค่ายครั้นเวลา2ยามเศษฮองตงก็พาเล่าฮองคุมทหาร 5,000 ออกไปโจมตีค่ายแฮหัวทรงกับฮันโฮฆ่าฟันทหารล้มตายเป็นอันมากแฮหัวทรงกับฮันโฮมิทันรู้ตัวก็พาทหารนี้ออกจากค่ายฮองตงก็ตามตีค่ายรายทางได้ถึง3ค่ายแล้วก็เก็บเสบียงรวมถึงเครื่องสัตราวุธได้เป็นอันมากจากนั้นฮองตงก็ยกทหารติดตามแฮหัวทรงกับฮันโฮต่อไปเมื่อแฮหัวทรงฮันโฮแตกพ่ายมาเช่นนี้เตียวครับซึ่งตั้งรออยู่ที่ค่ายก็ถอยทัพตามขุนศึกทั้งสองไปที่ค่ายของแฮหัวเต็กณเขาเทียนตองสันอันเป็นตำบลเก็บเสบียงแห่งหนึ่งของเมืองฮันตงฝ่ายฮองตงเล้งเงียมงันเมื่อนำทัพมาถึงค่ายเขาเทียนตองสันสองขุนศึกเท่าของเล่าปี่ก็สามารถสังหารฮันโฮและแฮหัวเต็กได้ฮองตงกับเงียมงันก็สามารถยึดค่ายแห่งนี้ได้แล้วส่งหนังสือแจ้งข่าวการรบไปยังเล่าปี่ส่วนเตียวครับกับแฮหัวทรงก็นำทหารที่เหลืออยู่หลบหนีไปที่ค่ายของแฮหัวเอียนณเขาเตงกุนสันฝ่ายเล่าปี่กับคงเบ้งเมื่อฮองตงกับเงียมงันมีชัยเช่นนี้แล้วจึงมีหนังสือออกไปกำกับในด่านเมืองเสฉวนและหัวเมืองขึ้นทั้งปวงให้รักษาด่านไว้ให้มั่นคงแล้วให้จูล่งคุมทหารเป็นกองหน้าส่วนเล่าปี่กับคงเบ้งนั้นคุมทหาร 100,000 เป็นกองหลวงยกไปตีเมืองฮันตงเรื่องราวกำลังสนุกและเข้มข้นเลยนะครับใน EP หน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ